มีอีกคู่หนึ่งที่ชัดเจนเหมือนกันณเดชน์ยาย่าครับก่อนหน้านี้ไปเที่ยวปารีสด้วยกันใส่กางเกงหัวใจเหมือนกันล่าสุดณเดชน์ให้สัมภาษณ์ว่ามันเกินคำว่าแฟนไปนานแล้วถามไปถึงเรื่องแต่งงานด้วยเลยนะฮะณเดชน์กับยาย่าตอบว่ามันก็อยู่ที่เราสองคนขอบคุณทุกคนที่ยินดีเรามีความฝันของเราเอาไว้แล้วปิดท้ายด้วยเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่แล้วลากันไปเลยกลับมาพบกันพรุ่งนี้เรื่องเล่าเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ว่าน้องเขามีงานที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าแบบงั้นเดี๋ยวเที่ยวกับเพื่อนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปหาเขาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแพลนว่าถ้างั้นเนี่ยหลังจากเขาเสร็จงานแล้วเราไปเที่ยวกันต่อไหมก็4-5 วันนะครับผม3 วันก็พอแล้วพี่มันก็ไม่ใช่เปิดตัวมันไม่ได้เปิดตัวคือจริงๆต้องบอกว่าเราไปเที่ยวกันบ่อยค่ะแต่ว่าแค่เป็นครั้งแรกที่เหมือนได้เห็นรูปแค่นั้นเองค่ะใช่ก็ดีใจที่เขามาด้วยหนูตัดเขาตัดให้ก็คือพอรู้ว่าจะได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบก็คุยกันว่าจะแต่งตัวอะไรกันยังไงดีอะไรเงี้ยหนูเป็นโรคชนิดนึงที่ตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทุกคนต้องแต่งตัวเหมือนกัน